คำบอลเสิร์ฟแต้มแรกนะครับของอ่าวไทยครับสุตะคายมาเดี๋ยวตี้ในตรงกลางครับวางหยอดลงไปครับมีลูกเล่นเยอะมากขึ้นนะครับเกมจริงที่ส่วนใหญ่จะเน้นแต่บนโครงสร้างซะเยอะนะครับหนึ่งศูนย์ครับตอนแรกดีนะครับวางหยอดมาเอายังเหนียวอยู่ให้ที่เสี่ยวถงตีติดบล็อกอย่างที่เปลี่ยนทางมาครับพงเซียงอยู่ฟาดลูกนี้เก็บได้ครับเราดูแล้วว่าให้หัวเสาตีไปรับหลุดต่อครับอยู่รีเวนครับได้ใช้เกมบุกสู้นะครับแต่นี้สุดท้ายเป็นของฝั่งเราท้ายครับดีกว่านะแต่มาเท่าที่1ต่อ1ครับเดี๋ยวดิเชฟสกายาจะเป็นคนเสิร์ฟหวังมาตรงนี้เปิดดีครับแล้วยกมาให้หัวเสาเนี่ยตรงที่อยู่มันหลุดออกเองนะครับดูนี้ครับเสิร์ฟครับ2ต่อ1อยู่เฉยผมตีมาเอาเหนียวก็ดูแล้วว่าให้หัวเสาสวนคืนแต่เหมือนจะออกครับลูกนี้ตีโดนเสาอากาศครับแต่มาเท่ากันที่2ต่อ2นะครับบอลเสิร์ฟของหวังยุนหยวนบอลหลุดมือครับก็ไม่ยอมแล้วอะไรพลาดเองครับจะเหมือนผู้สินจะชี้เรื่องตำแหน่งนะครับคุณครับยังไงเอ่ยกล้องมันจับอยู่ที่มาเดียไอกิชอยู่นะครับนี่ครับไปคุยคือผู้สินจับฟาวตำแหน่งนะครับแต่ยังยืนยันว่าเป็นแต้มของทางเอาไทยนะครับ3ต่อ2อีกทีครับเสิร์ฟตอนแรกต่ำไปนิดนึงแต่ยังแก้ได้วางหยอดข้ามไปเหนียวครับบุกไม่ถนัดต้องฟรีข้ามอย่างที่เลือกมาเสี่ยวถงตกลงนี้เรียบร้อยครับจริงครับที่เจอผมให้เด็ดขาดไปเลยนะครับขอที่จะประสานมาดูทีอย่าที่ยกให้เหรอครับเสี่ยวถงเข้ามาตีนะครับบล็อกยังเข้าไม่ทันเลยครับโอซิยูเซิร์ฟบอลไรใช้ได้ครับแล้วคราวนี้ดีดให้หัวเสาตีสวยครับลูกนี้เป็นไหลหลังนะครับให้กับทางอานิคุโนวาครับเสิร์ฟครับอานิคุโนวาแล้วไหลหลังย้อนคืนบ้างนะครับโอ้โหเปิดแล้วหลุดออกไปนะครับอีกทีสิบเก้านะครับเสียโอ้สวัสดีครับเสือธงแล้วบอลบุกของอัลไทยยังติดบล็อกอยู่ยังวันแรกอะไรยังได้รู้อีกทีนึงครับไม่มีมุมบุกแล้วครับเทียนจินจะได้ตั้งเกมบุกให้หญิงตีฉลับตะไคร่อย่างเหนียวครับอัลไทยจะได้บุกที่3เมตรขึ้นตีติดบล็อกแล้วหล่นลงมาไม่มีใครเล่นครับโอ้แต้มนี้เห็นโชคดีนะครับอัลไทยได้แต้มนี้กลับไปเนี่ยจะกักกันนิดนึงนะครับยังไม่แต้มอยู่ครับเซตนี้ใช้ซาเซบายาวาเสิร์ฟนะครับครับมาเป็นตัวเซตด้วยแล้วหญิงยอดมากยังเข้าไปนองได้ทันอ้าวยังเก็บกลับมาได้ครับเทียนจินจะได้ตั้งเกมบุกแล้วครับให้ตัวสั้นครับขึ้นตียังไม่ได้เอาไทยจะย้อนคืนแล้วครับมุมฉีดตรงนี้ได้เลยครับโอ้โห
อานันต์บุรวานะครับได้ขึ้นตีนะครับบอลเสิร์ฟอีกครั้งครับซาซิบายว่าแล้ว3เมตรนะครับเซิงอยู่คราวนี้ไม่พลาดแล้วครับยอดประตูโชว์ให้สื่อฉีกมาลงเยอะแล้วครับลูกนี้เสิร์ฟนะครับเหลียนหนานคนแรกดีครับตีมาติดบล็อกกาดอีกทีครับเอาทายของสาวขึ้นตีโอ้ยนี่เป็นล็อกเอานะครับจับบล็อกเล่น2ครั้งเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แต้มกับเทียนจินนาคุโรว่าจะเสิร์ฟครับหลบทันนะตรงนี้บอลดูดออกไปเทียนจินขยับขึ้นมาเป็น6ต่อ7ครับดูเกมเสิร์ฟของเหยาตี้บ้างครับยังรับได้อยู่นะครับเรายกมาหัวเสาขึ้นตีลูกนี้ยังได้ครับไม่จะฉลาดแล้วออกนะเป็นแต้มของเราไทยครับโดนตีเสมอแล้วครับ8เท่าผลเสิร์ฟของหลีหญิงหญิงเสียเหมือนกันครับเก้าต่อ8เอ้าเรามีรับหลุดครับท่านกันนะครับหรือเสือทองแน่บนสกูเสร็จล้มออกห้องสนามทีนึงครับโรบิเชฟสกายานะครับยังมาหาเสือทองเหมือนเดิมแต่คราวนี้เปิดได้นะครับแล้วเสือทองเข้าตีเองเลยนะครับแสลบบล็อกแล้วได้แต้มนี้ครับต่อ10ครับเทียนจินตาม1คะแนนเสิร์ฟของหวังเยียนหยวนแล้วเจ้าตี้บุกมาหัวเสาวางจอดมาก่อนนะแต่ว่ารองทันเอาละครับเจ้าตี้ดีดมาให้หัวเสาตีแฉลบล็อกออกนะครับจังหวะขึ้นของตรงเทียนหยูนะครับแล้วทำให้ทีมได้แต้มทันอีกแล้วนะ10ต่อ10ครับหวังเยียนหยวนครับเสิร์ฟโอ้โหพวกนี้ดวงดีครับบอลฟลิกเน็ตแล้วก็ลงครับเป็นขุดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คุณว่าโอ้โหเราดู
างด้านซาเซนบายาว่านี่ก็ไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยครับจะวิ่งไปประจำตำแหน่งเซตเตอร์แสงน้ำนะครับเทียนจินมาดูบอลบุกครับเอาไทยวางข้ามมาพอดีเป๊ะเลยครับน้ำหนักทิศทางนะครับแล้วทำให้ทีมได้คะแนนนี้ครับทางด้านอานิโคโนวา11เท่านะครับส่งมาเสิร์ฟอีกรอบนะครับมาแต่อายิกิชกระโดดเสิร์ฟมาบอลแรกดีแต่ที่จ่ายหัวเสาเบาไปนิดนึงครับขึ้นวางยอดขึ้นกลับไปจากแดนหลังตีลูกนี้ขุดกันได้อยู่ตีไปทัชบล็อกยังอยู่นะครับแล้วสวนขึ้นทัชไม่เอ่ยผู้สินให้นะครับเสียงบุกของเทียนจินนะตัวลุกโตก็ประสิทธิ์ภาพยังไม่ต่างกันเลยซิงอยู่ครับปลายเป็นมือขวาเป็นทางนิโคโลวานะครับหมดแรกอ้าวยังพอแก้ได้ครับฟาดลูกนี้ยังเหนียวครับอยู่ลิเวอร์เดี๋ยวถงตีหนักตั้งบอลต่อได้ครับวางไว้ทีนึงตอนนี้ได้ครับนิโคโลวาก็ยังยื้อสู้ได้ดีนะครับเอาไทยคือเซตเนี้ยถ้าเสียอีกก็คือจบเย้นะครับครับถ้าอยากยื้อต่อไงก็ต้องเก็บเซตนี้ให้ได้ครับเอาไทยเสิร์ฟครับอันนี้คุณว่ามาเสิร์ฟเสียแต้มนี้13ต่อ12นะครับเทียนจินเป็นฝ่ายนำอยู่ครับหลิวเสี่ยวถงเสิร์ฟเสร็จหนักเลยครับรับล้มครับล้มแล้วเสร็จเลยนะครับมาหาหลีหญิงคนนี้เลยครับปาดแบบหวังกลับมาถือออกไปเป็น2คะแนนเลยครับนำ14-12มาเจอฟองลิ้วเซียวถงครับคือวันนี้ทั้ง2ทีมก็เสียกันบ่อยนะครับบอลเสิร์ฟซาเซนบายาว่าครับเป็นคนเสิร์ฟหมดแรกพอได้นะครับหญิงตีโอ้โหหญิงฉีดสวยครับเป็น15-13นะครับมีย่านนานครับเสิร์ฟใช้ได้นะครับแล้วมาได้หัวเสาตีฉลาดครับอย่างดึงแต้มนี้ขึ้นกลับมาครับทางด้านเอาไทยตามมาครับเหลือหนึ่งตั้งขึ้นสั้นโดนจับฟาวครับหมอนแรกคิดไปหน่อยถ้าขึ้นสั้นมาโดนเก็บได้ครับวางหยอดข้ามไปเอาโอกาสของเทียนจินโอ้ยต่ำไปนิดนึงครับเสียจังหวะแล้วซ้ำลูกนี้นักขู่ก็ได้อยู่ตีติดล็อกขู่ขีดกันอยู่ฮะหญิงหญิงได้ตกเน้นๆลูกนี้อ้าวอะไรชัดยกออกโอ้แล้วกลายเป็นเอาทายแซงเลยครับตอนนี้ขึ้นไปเป็น16-15นะครับสันชิ2019集团倾情赞助 SNL
分钟打闹，第二次技术暂停结束。นะครับบอลเสิร์ฟของทางเอาไทยตีติดล็อกอยังงัดกันได้อยู่แต่ตีให้สั้นครับตอนนี้ลงหลินหยวนตีเสิร์ฟหวังแรกดีครับแต่หลังพุบมาหยุดทันครับในที่หญิงตีลงไปครับได้ของคะแนนติดแล้วนะครับแสงประมาณนั้นก็เป็น17-16แล้วเห็นก็พลิกไปพลิกมาครับตอนนี้เป็นเทียนจินกลับมานำอีกรอบหนึ่งโอ้โหเจอบล็อกครับแต่ว่าเอาไทยยังอยู่ยกเสาวางมาด้านหลังแต่ยังไวเหมือนกันนะครับเทียนจินแล้วกงซีอยู่ได้ขึ้นตีลูกนี้ออกครับโอ้โหขอดูครับนี่ครับขอดูบล็อกทัชนะครับครับจีน队提出挑战挑战那回求助对方拦网内援ก็สโลก่อนโอ้โหโดนครับโกโตโฟ5ครับอันนี้เราเห็นก่อนชัดเจนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตัดออกทีวีหรือเปล่าในสนามหน้านี่ครับโดนครับขอเวลานอกนะครับเอาถ่ายเขาเริ่มถอดเสื้อแล้วฮะตอนนี้โดนหนีไป2คะแนนครับเสิร์ฟครับยังตี้ย้อยมาลูกนี้หัวสาวขึ้นตีโดนจับฟาวตะข่ายนะครับสิบเจ็ดต่อสิบแปดโคโตโควาครับเสิร์ฟมาเอาล้นซ้ำลูกนี้เรียบร้อยครับเบรกเกมไปนี่ได้มา2แต้มรวดเลยครับสิบแปดเท่าคนแรกคราวนี้พอได้แล้วขึ้นสั้นมาครับอ้าวอะไรจัดยกออกแซงครับขอเวลานอกคืนครับเสียไป3แต้มติดครับตอนนี้ทางเทียนจินเสิร์ฟครับโคโตโควา
คนแรกดีครับวางข้างไปแล้วออกครับเซตนี้นี่ถือว่าทางเอาไทยได้เยอะกว่าเกือบได้มีลุ้นนะครับมีลุ้นได้เยอะกับเซตที่ผ่านมานะครับตอนนี้ได้20แสดงได้21นะครับเสริมมาลูกนี้มาแรกดีแล้วครับได้บุกตีไปโดนเก็บอยู่ตั้งขึ้นมาครับเกี่ยวถงตีลูกนี้ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นของทางเอาไทยแต่ขอดูไหมครับขอดูครับวันอินวันเอาครับชาวไทยทีมไทยโอ้อินโอ้ออกสำคัญครับทุกคนด้วยชุดขอแก่挑战内容求我们帮借来คำขึ้นแล้วนี่ถ้าลงอาจจะลงสักนิดหนึ่งนะครับจริงมันลงมันออกนี่จะใช้เวลาดูแป๊บเดียวครับแต่ถ้านานๆแบบนี้อาจจะต้องดูแลครับผมคืออ่านมาเลยอันนี้ผมอาจจะต้องทีวีนะครับน่าจะลงเลยคือมันก็ไกลนะครับดูมองยากหน่อยต้องใช้เวลาดูกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าลูกมันอาจจะก้ำกึ่งนะฮะต้องดูนานครับ20เท่าครับอย่างแรกดีครับสั้นมาติดล็อกแล้วหืมนัดกันไม่ขึ้นขอเวลานอกเลยครับก็เป็นช่วงสถานการณ์สำคัญนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเซตครับสู้กันต่อครับอาจจะขอเวลานอกไปตีลูกนี้ผู้สินให้นะครับเป็นแต้มของเอาไทย
ับ21เท่าขึ้นสั้นมาเอาแล้วครับเก็บอยู่แล้วตังลูกนี้ตีครับสภาพเหมือนซื่อฉวนยังเหนียวอยู่หญิงหญิงโอ้โหปุ๊บลูกนี้ครับบล็อก3เอาไม่อยู่ครับเฉยเฉยดีเยอะเยอะดีเยอะเยอะหายใจได้เลยครับสองหญิงหญิงขึ้นไปเป็น22 21ครับเทียนจิงเสิร์ฟครับวังหยวนหยวนบอลแรกขอได้ครับแล้วโดนมาวันนี้เจอบล็อกแต่น่าจะบล็อกเอานะครับวันนี้ครับเฉย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 ด้วยเฉยเฉยด้วยเสิร์ฟครับลูกนี้อีกที22เท่าแรกห่างไปครับแล้วตีสู้เลยครับรับหลุดออกจะตีได้ทุกหนึ่งสุดของสถานเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่คือต้องรีบตีแก้ไขแล้วนะครับจะลงทำให้ทีมได้คะแนนขึ้นไปครับ23 22บอลเสิร์ฟครับของหลิวเซียวถงของทางกงเซียงอยู่นะครับล้นมาครับโอ้รับเสิร์ฟไม่ดีครับแล้วมาเข้ามือทางหลี่ย่าหนานก็ดีเลยครับเป็นเซตพอยต์นะครับแล้วเป็นแมตช์พอยต์เลยครับ24 22ครับครับเสิร์ฟครับกงเซียงอยู่วันแรกหามนิดนะครับตีตรงนี้ที่เก็บได้ครับจะได้สวยครับหลิวเซียวถงตีไปเก็บอยู่เหมือนกันครับตีลูกนี้ตะคงตาข่ายเองครับโบคือเราว่านครับจบเกมไปครับจินจินนะครับเก็บเซชนะไปครับ3ต่อ0เซตนะครับในนัดนี้ขอทำให้ทางจินเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A นะครับชนะ3เกมรวดนะฮะมี9คะแนนเต็มครับยังไม่เสียเซตให้ใครเลยนะฮะกลุ่มนะครับส่วนดาวไทยชนะ2แพ้1มี6นะครับเป็นอันดับที่2นะครับดูครับว่าทีมอันดับ4แล้วก็อันดับ3ของกลุ่ม B นี่จะเป็นทีมไหนนะฮะเหมือนกันในวันพรุ่งนี้นะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะตามฟอร์มครับถือว่าอีกหนึ่งตัวเต็งครับชนะไปในนัดนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับ